นี่เจอแล้วตัวดีปัญหาพักไปแว่งค่ะนอนใยผักนอนกินใบนอนเขียวค่ะตัวอ่อนของผีเสื้อค่ะนี่เห็นบอกแบบนี้ต้องกำจัดออกพี่น้องนี่ตายข้ามือไปเลยนี่ค่ะสูตรแล้วกับวิธีกำจัดแล้วก็ป้องกันนอนสำหรับพืชผักที่เฮากินใบสำหรับสวนอินทรีย์หรือว่าสวนปอสารเนาะค่ะผมก็จะใส่นี่แล้วค่ะเป็นสูตรที่บุ๋มใส่มานานมากสูตรนี้นะเอาอยู่แน่นอนแต่จะมีน้ำค่ะน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเพื่อที่เฮาจะเอามาไว้ทาละลายค่ะอันนี้เป็นเกลือค่ะเกลือ1ช้อนชากาแฟสำเร็จค่ะหรือว่ากาแฟคั่วบดแบบแต่นอนนี่ค่ะนี่เกลือกับกาแฟค่ะพี่น้อง1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาละลายน้ำค่ะละลายน้ำหลังจากที่ผงกาแฟแล้วก็เกลือได้ละลายน้ำแล้วก็เข้ากันแล้วเขาจะเอามาผสมน้ำเนาะค่ะผสมน้ำเปล่าผมใส่น้ำเปล่า1ลิตรค่ะแล้วแต่กับปริมาณเอาผู้ใดอยากได้เข้มข้นก็ลดลงลดน้ำเปล่าลงเดี๋ยวผมจะพาเอาไปฉีดค่ะเดี๋ยวให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นนะคะผู้ใดจะใส่กระบอกหัวฉีดหรือว่าฟอกกี้แบบนี้ก็ได้เด้อค่ะถ้าผู้ใดบ่มีก็ใส่ฟอกกี้ก็ได้ฉีดใต้ใบค่ะฉีดพ่นย่ำแรงค่ะหรือว่าย่ำแรงดีกว่าค่ะจะเหมาะสมกว่ากันเพราะว่าของเฮามีเกลือพอบเนาะพยายามที่จะเฮ็ดให้เจือจางเขาไว้ค่ะเข้มนิดๆเข้มๆขมๆฉีดพ่นนี่บ่ว่าครั้งเดียวบ่แม่นว่าฉีดครั้งเดียวแล้วเขาจะหายเด้อค่ะเขาก็พยายามมันที่จะอุ้ยมันสอดซองพร้อมค่ะดูแลสอดซองสม่ำเสมอฉีดอาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้ค่ะ3มือเว้น3มือเว้นฉีดแล้วเฮาบ่ต้องฉีดน้ำตามเด้อค่ะย่ำแรงย่ำตกบ่ายมาจังสีแสงแดดอ่อนๆเนี่ยค่ะฉีดเลยเอามาเบิ่งกันว่ามันจะกลับมาบ่เดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตอันนี้กำลังลงหัวบักเลดิชกำลังลงหัวค่ะนี่สังเกตปึ้งเป็นอันเซตแล้วเรียบร้อยค่ะผู้ใดจะเอาล่องไปทดลองใส่เบิ่งเด้อค่ะเด้อฉีดอาทิตย์ละ2ครั้งมันฉีดมันเปิดเบิ่งแบบนี้ใส่ได้ทุกผักค่ะผักกินใบเฮานี่ผักใบเขียวสำหรับพืชผักกินใบหรือว่าพืชผักกินผลถ้าเป็นสวนใหญ่นี่คือสิเอาบ่อยู่ดอกค่ะอันนี้บุ้มใส่บุ้มปลูกพืชปลูกผักกินเองปลูกเป็นอินทรีย์ปลูกเป็นปอดสารเนาะค่ะเดี๋ยวบุ้มจะได้เอาไปฉีดพ่นผักชีลาวพร้อมเดี๋ยวไปฉีดพ่นผักชีลาวเดี๋ยวบุ้มจะมาอัปเดตเบื้องพร้อมเนาะค่ะว่าจะมีมาอีกบ่อโรคใบแว้งนี่ใบแว้งจากนอนผีเสื้อนอนกลางคืนนอนกินใบเนี่ยค่ะป้องกันได้ค่ะคลิปนี้บุ้มมาซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะนี่ค่ะเข้าสัปดาห์ที่2เดี๋ยวบุ้งจะมาฉีดอีกค่ะใบกำลังเริ่มงามบ่มีแมลงมารบกวนค่ะจะมีก็จะเป็นส่วนหน่อยแต่ว่าหาโตบ่พอค่ะเดี๋ยวผมก็จะเปิดแบบนี้ถ้าเกิดใบแว้งจังสิเฮาเปิดหาโลมันจะตัวน้อยๆเขียวๆดอกค่ะมันจะตัวน้อยๆเขียวๆอย่าให้มันใหญ่ถ้ามันใหญ่มันแผ่ไว้คือหยังเนี่ยค่ะ